ในอินโดนีเซียเนี่ยมีการเลือกตั้งในทุกระดับเลยคนอินโดนีเซียบางคนเนี่ยต้องเลือกบัตรเลือกตั้ง5ใบแล้วเมื่อเลือกตั้งพร้อมกันทุกระดับขนาดนี้เนี่ยคณะกรรมการเลือกตั้งอินโดนีเซียก็ใช้งบประมาณในการเลือกตั้งครั้งนี้ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐคืออินโดนีเซียเนี่ยมีพรรคการเมืองลงแข่งขันทั้งหมด18 พรรคเนี่ยเขาจับมือกันเป็นพันธมิตรทางการเมือง3กลุ่มกลุ่มแรกแคนดิเดตของเขาอานี่แบสวาดานเปิดตัวแรงนะครับโอ้โหตอนที่เปิดตัวใหม่ๆนี่แต่เป็นตัวเก่งสุดๆแต่ว่าณปัจจุบันถ้าดูโพลล่าสุดได้คะแนนนิยมอยู่ที่ประมาณสัก 21-22% กว่าๆเท่านั้นเองในขณะที่หมายเลขประจำตัวเป็นหมายเลข2ตอนนี้กลายเป็นทีมที่คะแนนมาแรงที่สุดซึ่งตัวแทนแคนดิเดตนายพลพราโบโวซูเบียนโตและคนที่เขาจับมือเป็นรองประธานาธิบดีก็คือกิบรานราคาบูมิงก็เป็นลูกชายคนโตของประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือโจโควิโดโดนะครับแต่ว่าทีมเบอร์3เนี่ยก็ถือว่ามีผู้มากบารมีเป็นคนให้การสนับสนุนซึ่งแน่นอน PDIP เองเนี่ยก็มีอดีตประธานาธิบดีแล้วก็มีบุคคลมากบารมีอย่างเมกาวตีสุกาโนปุตรีอดีตประธานาธิบดีคนที่5เป็นฐานสูงสนับสนุนแต่อย่างไรซะนะครับคะแนนนิยมต่ำมากนะครับจากโพลล่าสุดเนี่ยเขาได้คะแนนนิยมไม่เกิน 19% การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญนะคะมีความหมายกับอินโดนีเซียยังไงบ้างคะสิ่งที่เราเห็นบทบาทของอินโดนีเซียที่ผ่านมานะคะอย่างหนึ่งก็คือผู้นำเขาโดดเด่นมากนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะโจโกวิโดโดผู้นำที่เป็นพ็อปูล่ามากๆเนี่ยคือเขาไม่ได้มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งแล้วนะคะบรรยากาศในช่วงที่มีแคนดิเดตท่านอื่นๆนะคะมาจะมาเป็นผู้ที่ท้าชิงเก้าอี้นี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีใครที่ดูมีภาษีมีโอกาสในการที่จะเป็นผู้นำคนต่อไปคะอาจารย์ครับคือ เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคืออินโดนีเซียเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าหลังปี1998เป็นต้นมานะครับพฤษภาคมปี1998เมื่อเขาขับไล่อดีตผู้นำสุฮาร์โตนะครับซึ่งก็ เป็นประธานาธิบดีต่อเนื่องยาวนานนะครับ30ปีออกไปนะครับในฐานะที่เขาก็มองว่าสุฮาร์โตเองเนี่ยก็เป็นผู้นำเผด็จการนะครับก็มีการประท้วงนะครับมีการขับไล่โดยกลุ่มพลังประชาชนจำนวนมากนะครับการเมืองเขาก็เข้าสู่การปฏิรูปการเมืองนะครับโดยประธานาธิบดีฮาบิบีนะครับซึ่งก็เป็นประธานาธิบดีคนที่3แล้วก็จริงๆเคยเป็นรองประธานาธิบดีสมัยสุฮาร์โตด้วยแต่ว่าก็เริ่มต้นกระบวนการปฏิรูปการเมืองนะครับกระบวนการปฏิรูปการเมืองเนี่ยมาสำเร็จเสร็จสิ้นลงนะครับในยุคที่มันเป็นรอยต่อระหว่างเมกาวตีสุกาโนปุตรีนะครับประธานาธิบดีคนที่5กับซูซิโร่บัมบังยูโดโยโนหรือว่า SBY ในประธานาธิบดีคนที่6นะครับอันนี้ก็ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกองทัพนะครับด้วยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านตั้งแต่สมัยของซูฮาโตไปแล้วเนี่ยนะครับหลังซูฮาโตไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะอยู่กันตามเขาเรียกอะไรล่ะระยะเวลานะครับแล้วก็การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเนี่ยก็เป็นไปตามระบบนะครับมีการเลือกตั้งนะครับแน่นอนอาจจะมีการยุบสภาอาจจะมีอะไรบ้างก็ตามนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามระบบไม่ได้มีการแทรกแซงไม่ได้มีการล้มโต๊ะไม่ได้มีการปฏิวัติรัฐประหารนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีคนที่7ก็คือโจโควิโดโดเองเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งมากำลังจะครบ10ปีนะครับ2วาระวาระละ5ปีนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อินโดนีเซียเน้นหนักไปในเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิรูปการเมืองปฏิรูปกองทัพนะครับปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ประกอบกับตลาดขนาดใหญ่นะครับอย่างที่เมื่อกี้พูดไปครับว่าอินโดนีเซียก็คือประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกแล้วก็เป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานนะครับเขามีแรงงานราคาที่ยังไม่สูงมากนักเขามีทรัพยากรธรรมชาติขนาดยักษ์ใหญ่มหาศาลนะครับโดยเฉพาะสินแร่นะครับโดยเฉพาะพลังงานนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันตลาดของเขาก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องดังนั้นปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็เลยทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นประเทศที่หลายๆคนจับตานะครับแล้วก็วันที่14กุมภาพันธ์เนี้ยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่า
มันไม่ได้มีแต่เฉพาะการเลือกตั้งประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีเท่านั้นนะครับแต่ว่าในอินโดนีเซียเนี่ยมีการเลือกตั้งในทุกระดับเลยนะครับคนอินโดนีเซียบางคนเนี่ยออกไปเลือกตั้งต้องเลือกบัตรเลือกตั้ง5ใบนะครับเพราะว่าเขามีการเลือกตั้งแน่นอนอันดับท็อปสุดก็คือประธานาธิบดีแล้วก็รองประธานาธิบดีหลังจากนั้นก็จะเป็นการเลือกตั้งเขาใช้คำว่า People's Consultative Assembly นะครับถ้าแปลตรงตัวก็คือสภาที่ปรึกษาประชาชนนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือสภานิติบัญญัติซึ่งสภานิติบัญญัติเขาประกอบด้วย2สภาซึ่งก็จะเลือกตั้งทั้ง2สภานะครับนั่นก็คือนอกจากเลือกตั้งประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีแล้วก็จะมีการเลือกตั้งส.ส.นะครับ House of Representatives สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมายแล้วก็เลือกตั้ง Senate นะครับก็คือวุฒิสมาชิกนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็3ใบละนะครับนอกจาก3ใบแล้วนะครับอินโดนีเซียเองนะครับยังมีการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับอินโดนีเซียทั้งประเทศซึ่งใหญ่มากนะฮะตะวันตกสุดเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเกาะภูเก็ตใกล้ๆกับประเทศไทยนะครับเกาะสุมาตราไปจนถึงปาปัวนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับออสเตรเลียแล้วนะครับเขายาวเขาใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเขาแบ่งการปกครองออกเป็น38 provinces ภาษาไทย province ใช้คำว่าจังหวัดแต่ว่าจริงๆ province ที่นี่มันใหญ่กว่าจังหวัดนะครับมันเหมือนกับหลายๆกลุ่มจังหวัดมารวมกันถ้าเป็นในอดีตประเทศไทยก็อาจจะต้องเรียกว่าเป็นมณฑลนะฮะแล้วในมณฑลนึงก็จะมีสภาสำหรับมณฑลเพราะนั้นก็อันนี้บัตรเลือกตั้งใบที่4นะครับจาก38มณฑลเนี่ยเขายังมีระดับเล็กลงมานะครับเขาเรียกว่า Regency เนี่ยถ้าเป็นเทียบกับประเทศไทยก็จะเป็นจังหวัดละหลายๆจังหวัดมาเป็นคลัสเตอร์จังหวัดหรือว่าเป็นมณฑลใช่ไหมครับเรียกว่า province สำหรับอินโดนีเซีย Regency เนี่ยก็จะระดับจังหวัดเพราะฉะนั้นเขาก็มีสภาระดับจังหวัดอีกอันนี้ก็เป็นบัตรเลือกตั้งอีกใบนึงนะครับแล้วก็แน่นอนเล็กลงมาอีกก็จะเป็นระดับ district นะครับแล้วก็เล็กสุดก็จะเป็นระดับ village เพราะฉะนั้นการปกครองส่วนท้องถิ่นของเขาก็แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีการออกกฎหมายที่ใช้ในระดับท้องถิ่นอยู่ที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเข้ามาที่อินโดนีเซียอย่างเงี้ยอินเทอร์เน็ตที่จาการ์ตากับอินเทอร์เน็ตที่บาหลีไม่เหมือนกันนะครับอินเทอร์เน็ตที่บาหลีเนี่ยเขาก็จะเปิดกว้างมากกว่านะครับบริการหลายๆอย่างทำไม่ได้ในจาการ์ตาก็ทำได้ในบาหลีอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ากฎกติกาในระดับท้องถิ่นเขาก็แตกต่างกันดังนั้นวันที่14เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่จะมีความสำคัญมากนะครับแล้วเมื่อเลือกตั้งพร้อมกันทุกระดับขนาดนี้เนี่ยกลต.นะครับคณะกรรมการเลือกตั้งอินโดนีเซียก็ใช้งบประมาณในการเลือกตั้งครั้งนี้ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐคือมหาศาลมากนะ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบ 50,000 ล้านบาทอ่ะสำหรับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็แน่นอนด้วยความที่มันหลายระดับนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทางถนนทั้งหลายแหล่นี่ก็ป้ายหาเสียงนะครับธงหาเสียงโปสเตอร์หาเสียงนี่ก็เต็มไปหมดครับค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ให้ความรู้นะคะว่าโฉมหน้าของแคนดิเดตนะคะที่จะมาเป็นผู้นำคนถัดไปนะคะต่อจากโจโกวิโดโดนะคะตอนนี้แต่ละฝ่ายแต่ละขั้วนั้นมีใครยังไงบ้างแล้วจริงๆแล้วมุมมองของอาจารย์หรือจริงๆก็คงจะต้องตามโพลนะคะคือคะแนนนิยมของใครเนี่ยมีคะแนนนำครับก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับคืออินโดนีเซียเนี่ยมีพรรคการเมืองลงแข่งขันทั้งหมด18 พรรคเนี่ยเขาจับมือกันเป็นพันธมิตรทางการเมือง3กลุ่มนะครับสามกลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกนะครับเขาชื่อว่า Coalition of Change for Unity นะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นพันธมิตรการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นหนึ่งนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็มีพรรคการเมืองสนับสนุนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับมีกลุ่มนี้นะครับแคนดิเดตของเขาคนที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีก็คืออันนี่ Baswedan นะครับซึ่งอันนี่ Baswedan เนี่ยเป็นอดีตเคยเป็นผู้ว่าการกรุงจาการ์ตานะครับนอกจากจะเคยเป็นผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาแล้วนะครับเขาก็ยังเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับแล้วก็เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมาก่อนนะครับโดย running mate ของเขานะครับชื่อว่ามูไฮมินอิสกันดาร์ซึ่งมูไฮมินอิสกันดาร์เนี่ยก็ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานรัฐสภานะครับทีนี้นะครับ Coalition of Change เนี่ยก็ได้เบอร์ที่ลงเลือกตั้งเนี่ยเป็นเบอร์1นะครับเพราะนั้นทีมที่1นะครับแต่ว่าทีมที่1ก็
เปิดตัวแรงนะครับโอ้โหตอนที่เปิดตัวใหม่ๆนี่ทีมแอนนี่แบสวดานนี่แต่เป็นตัวเก่งสุดๆแต่ว่าณปัจจุบันถ้าดูโพลล่าสุดซึ่งสำรวจมาถึงช่วงสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับโพลล่าสุดเนี่ยตัวของทีมแอนนี่เบสวดานนะครับหมายเลขหนึ่งเนี่ยได้คะแนนนิยมอยู่ที่ประมาณสัก 21-22% กว่าๆเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่ามาที่2นะครับในขณะที่ทีมที่หมายเลขประจำตัวเป็นหมายเลข2ตอนนี้กลายเป็นทีมที่คะแนนมาแรงที่สุดนะครับนั่นก็คือทีมของพันธมิตรที่เขาใช้ชื่อว่า Advance Indonesia Coalition นะครับก็คือพันธมิตรเพื่อความก้าวหน้าแห่งอินโดนีเซียนะครับซึ่งเขาก็มีพรรคการเมืองร่วมจำนวนมากที่สุดด้วยนะครับแต่ว่าพรรคที่นำก็คือพรรคเกลินดาซึ่งตัวแทนแคนดิเดตนะครับของทีมนี้นะครับก็แน่นอนนะครับนายพลพราโบโวซูเบียนโตนะครับซึ่งก็เคยลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็แข่งขันกับโจโควีมาตั้งแต่ปี2014นะครับแล้วก็2019นะครับและคนที่เขาจับมือเป็น running mate นะครับเป็นรองประธานาธิบดีก็คือกิบรานราคาบูมิงซึ่งกิบรานราคาบูมิงเนี่ยก็เป็นลูกชายคนโตของประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือโจโควิโดโดนะครับในขณะที่พราโบโวซูเบียนโตเนี่ยก็แน่นอนในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับของรัฐบาลโจโควิโดโดด้วยนะครับทีมนี้นะครับพราโบโวกิบรานเนี่ยตอนนี้คะแนนนิยมสูงที่สุดนะครับโพลล่าสุดเนี่ย 4-5 สำนักนะครับเขาได้คะแนนนิยมตั้งแต่ประมาณสัก 50-53% นะครับนั่นก็เลยทำให้อาจจะมีการเลือกตั้งแค่ครั้งเดียวเพราะว่ากฎกติกาของอินโดนีเซียสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยนะครับเขามีแข่งขันกัน3ทีมนะครับแต่ว่าเวลาเขาเลือกตั้งถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งได้คะแนนเสียงการเลือกจากประชาชนเกินครึ่งหนึ่งเกิน 50% คนนั้นก็ได้เป็นประธานาธิบดีและเป็นรองประธานาธิบดีเลยแต่ถ้าสมมติหลังการเลือกตั้งปรากฏว่าพอนับคะแนนกันแล้วไม่มีทีมไหนได้คะแนนถึง 50% เขาก็จะตัดทีมที่ได้คะแนนสุดท้ายได้คะแนนน้อยที่สุดออกไปนะครับแล้วก็เหลือ2ทีมเรา2ทีมนี้ไปแข่งกันในการเลือกตั้งรอบที่2ในเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นแอนนี่เบสวาดานซึ่งได้คะแนนนิยมอันดับได้หมายเลข1แต่คะแนนนิยมอยู่อันดับ2แล้วมีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เลยพยายามอย่างยิ่งในการที่จะจับมือนะครับกับทีมหมายเลข3แล้วก็คะแนนนิยมต่ำที่สุดด้วยนะครับซึ่งทีมหมายเลข3นะครับก็นำโดยกันจาปราโนโวนะครับกันจาปราโนโวเนี่ยก็เคยเป็นผู้ว่าการนะครับเขตที่เราเรียกว่าเซ็นทรัลจาวานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น province หรือว่าเป็นมณฑลขนาดใหญ่ที่อยู่กลางเกาะชวาที่มีประชากรอยู่มากที่สุดของอินโดนีเซียนะครับจับคู่กับมาฟุตเอ็มดีนะครับมาฟุต MD เนี่ยปัจจุบันทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการเมืองแล้วก็ความมั่นคงนะครับทีมนี้เนี่ยแน่นอนเขาใช้ชื่อพันธมิตรของเขาว่า Alliance of เขาใช้ชื่อทีมนะครับเป็นทีมเดี๋ยวนะฮะผมจำชื่อทีมเบอร์3ไม่ได้แต่ว่าทีมเบอร์3เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมซึ่งมีผู้มากบารมีเป็นคนให้การสนับสนุนนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่า Alliance of Political Parties นะครับหรือว่าแนวร่วมพรรคการเมืองเฉยๆเลยเนี่ยไม่ต้องมีชื่ออะไรหรูๆลาๆนะครับ Alliance of Political Parties แต่ว่ามีพรรคใหญ่ที่สุดพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียรับรองนะครับนั่นก็คือพรรค Indonesian Democratic Parties of Struggle หรือว่า PDIP ซึ่งแน่นอน PDIP เองเนี่ยก็มีอดีตประธานาธิบดีแล้วก็มีบุคคลมากบารมีอย่างเมกาวตีสุกาโนปุตรีนะครับอดีตประธานาธิบดีคนที่5เป็นฐานเสียงสนับสนุนซึ่งแน่นอนนะครับเดิมเนี่ยคนที่สนับสนุน PDIP เนี่ยคือคนที่สนับสนุนโจโควิโดโดในการเลือกตั้งเมื่อ2ครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้ในเมื่อโจโควิโดโดเองหมดวาระละเป็นครบ2วาระก็ไม่สามารถที่จะเป็นต่อในวาระที่3ได้นะครับเพราะฉะนั้นโจโควีเองก็ไม่สามารถที่จะลงชิงตำแหน่งได้ต่อไปดังนั้น PDIP เองก็พยายามที่จะหาคนที่คาแรคเตอร์คล้ายๆกับโจโควีขึ้นมาซึ่งคนนี้ก็ต้องเป็นคนติดดินใช่ไหมครับมาจากครอบครัวชนชั้นกลางล่างนะครับแล้วก็รู้จักเท่าทันว่าคนจนเป็นยังไงนะครับใจซื่อมือสะอาดนะครับถ้าพูดดี
ก็เลยได้ตัวของการจาปราโนโวขึ้นมานะครับแต่อย่างไรซะนะครับคะแนนนิยมของทีมการจาปราโนโวเนี่ยก็ต่ำมากนะครับจากโพลล่าสุดเนี่ยเขาได้คะแนนนิยมไม่เกิน 19% อยู่ที่ประมาณ 16-19% เพราะฉะนั้นเทคนิคในการหาเสียงก็คือทีมเบอร์1กับทีมเบอร์3แอนนี่เบสวาดานกับการจาปราโนโวเนี่ยก็จะมักจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในการที่จะแท็กทีมไปโจมตีพราโบโวนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไปดึงคะแนนพราโบโวให้ลงมาได้แล้วไม่มีใครได้คะแนนเกิน 50% เนี่ยก็อาจจะมีการเลือกตั้งรอบ2เพราะนั้นการเลือกตั้งรอบ2ซึ่งอาจจะทอดเวลาไปประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยก็จะทำให้เขามีโอกาสมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นแท็กติกในการหาเสียงที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามคะแนนของการจาเองก็มันก็หลังๆเนี่ยมันก็แผ่วลงอย่างมีนัยสำคัญจริงๆนะครับ